你好，我叫啾啾，今天玩 Panda Pop Combat นะครับคำมันเป็นกองผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมาเล่น Panda Pop Combat กันนะครับถือว่าเป็นภาคต่อเลยนะของ Panda Pop ปีราต้านะครับใครยังไม่ดูปีราต้าย้อนกลับไปดูก่อนนะจ๊ะดูให้ครบ4พาร์ทเลยครับผมแล้วก็บวกสปินออฟได้ก็จะดีด้วยนะครับผมก็แนะนำให้ดูให้ครบ4ภาคก่อนก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะครับผมชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงหรอกประมาณ50กว่านาทีได้นะครับผมโดยประมาณนะครับแนะนำให้ย้อนไปดูให้หมดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนเริ่มนะผมขอศึกษาวิธีเล่นก่อนนะผมเล่นไม่เป็นจริงๆภาคนี้วิธีการเล่นนะครับผมดูจากส่วนแสดงสถานะของตัวละครก่อนนะครับผมรูปตัวละครอวตารนะครับผมนี่คือรูปของตัวละครแล้วก็มี HP พลังชีวิตของตัวละครจะลดลงเมื่อถูกโจมตีเกมจะจบลงเมื่อพลังชีวิตของตัวละครหมดผู้เล่นสามารถเติมพลังนี้ได้โดยการเก็บไอเทมบางชนิดแล้วก็ EP พลังพิเศษซึ่งมีไว้สำหรับใช้เรียกเพื่อนๆออกมาช่วยยามจำเป็นพลังนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปและไอเทมบางชิ้นจะสามารถเร่งความเร็วในการเพิ่มได้อีกด้วยใช่ไหมมันก็เพิ่มเรื่อยๆแต่พอ เราเสริมไอเทมขึ้นมาก็จะขึ้นมามากขึ้นนั่นเองนะฮะประมาณนั้นเพื่อนๆระหว่างเดินทางคุณจะได้พบเพื่อนใหม่ซึ่งสามารถช่วยในการช่วยคุณต่อสู้กับบรรดาศัตรูได้โดยใช้ EP ในการเรียกพวกเขาออกมา EP นี้เอพิโซดนะครับผมมุกนะมุกต่อหน้าแบบสมาคมเป็นพันๆคนเช็คมุกเขาไม่ผ่านฮะแผนที่ก็แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางและแผนที่ในฉากโดยรวมคุณยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันของตัวละครได้อีกด้วยคะแนนสะสมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเล่นโอเคนะครับผมต่อไปเลยต่อไปก็จะเป็น WASD นะครับคุณสามารถใช้ในการควบคุมทิศทางเดินได้W ก็เดินไปข้างหน้าแล้วก็ A ก็ซ้ายแล้วก็ D ก็ขวาแล้วก็ S ก็หลังนะครับผมประมาณนั้นสเปซบาร์เพื่อกระโดดแล้วก็มีคลิกซ้ายเพื่อต่อยคลิกขวาเพื่อเตะกดปุ่มคอนโทรลซ้ายค้างไว้เพื่อชาร์จพลังโอ้มีชาร์จพลังด้วยเนี่ยเมื่อชาร์จพลังได้ระดับกดปุ่มคอนโทรลปล่อยปุ่มคอนโทรลเพื่อโจมตีพลังที่ชาร์จไว้กดชิปเพื่อป้องกันโอ้โหวันนี้มีใช้ปุ่มด้านล่างเพื่อเรียกเพื่อนออกมาช่วย Z ฟาน X ข้าวต้มแล้วก็ C ยูรินะครับโอยุกิเฮ้ยเล่นการ์ดปะเนี่ยเนี่ยใช้พลังการ์ดเหมือนไออะไรนะเกมอะไรนะชื่ออะไรทุกคนไอโฟนฟอสอะไรลืมละแล้วก็กดซ้ายขวาซ้ายเพื่อเป็นการปล่อยอัปเปอร์คัทแล้วก็มีกระโดดเตะก็ R ก็คือขวาซ้ายขวากระโดดเตะลูกเตะเทอร์นาโดก็ซ้ายขวาขวาโอเคโอ้มีลูกเล่นเยอะมากเลยทุกคนภาพนี้ควบคุมมุมกล้องในลักษณะบุคคลที่3โดยเลื่อนเมาส์อ๋อแล้วก็มีลูกกิ้งแล้วก็มี F นะครับปรับมุมกล้องเหมือนเดิมตรงนี้กด Q ก็แสดงแผนที่เปิดและปิดแผนที่ย่ออ๋อก็หยุดเกมแล้วก็มีอะไรอีกครับผมกำจัดเหล่าศัตรูและบรรดาลูกสมุนคอนชาโดมาสเตอร์ให้สิ้นซากผจญภัยไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อปลุกพลังที่หลับไหลในตัวเพชรเดลป๊อปให้ตื่นขึ้นอีกครั้งแล้วเดินทางกลับไปกอบกู้อาณาจักรคืนมาประมาณนั้นนี่เรื่องย่อครับผมเรื่องย่อไม่ใช่สปอยนะมันเป็นเรื่องย่อนะครับผมไม่ใช่สปอยจริงถือว่าไม่สปอยแล้วนะโอเคมันเริ่มกันเลยโอ้มีเลือกตัวละครด้วยทุกคนมีเลโอน่ากับเพเทอร์ป๊อปนะครับผมขอเลือกพี่สิงห์เหมือนเดิมละกันเพราะว่าปีราต้าแล้วก็เบอร์จนไปกับพี่สิงห์ใช่ป่ะอันนี้ต้องพี่สิงห์แน่นอนครับผมจัดกันไปจัดกันไปมีโค้ดไอเทมนะครับผมทั้งหมดจะอยู่ที่ description box นะครับผมจะใส่ไว้ให้ทุกตัวเลยนะโอเค
เลือกแผนที่มันก็มีแค่นี้ป่ะคุณคุณจะให้ผมเลือกอะไรพี่1กับ2แล้วมันเลือกได้อันเดียวโอเคนะครับผมอันนี้ยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะจะมาเล่นพร้อมๆกับทุกคนนะครับผมเรียกว่า First Impression กันเลยทีเดียวเชียวโอเคเราก็รอโหลดนะครับผมใครยังไม่ได้ไปดูประวัติเกี่ยวกับ Phantom Pop นะผมเล่าแล้วนะว่าพาร์ทนี้มันมายังไงนะครับผมใน Phantom Pop Pirata Part 1นะครับผมจะเล่ารายละเอียดเลยเกมนี้ก็คือสร้างในปี2009ใช่มั้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมย้อนไปดูกันได้ใน Phantom Pop Pirata นะครับผมส่วนใครที่ดูครบ4พาร์ทแล้วมาดูพาร์ทนี้ได้อย่างสบายใจแน่นอนครับผมเพราะอันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องที่ต่อติดประติดประต่อกันเลยทีเดียวเชียวก็คือการล้างแค้นของเจ้า Shadow Master ฉากภาคที่แล้วนะครับผมก็กลับมาล้างแค้นด้วยพลังที่มากยิ่งขึ้นจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามครับผมเนื้อเรื่องน่าสนใจมากโหลดนานอยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับภาคนี้สเตจที่1ขีด1เทือกเขาเห่าซานมาแบบจีนๆเลยนะทุกคนกำลังโหลดตอนนี้ดึกมากแล้วนะเฟเธอร์ป๊อปฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ยเราหาที่พักกันก่อนเถอะเดินต่อหน่อยเถอะนะลีโอน่าวัดวานอนน่าจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละอีกเดี๋ยวก็น่าจะถึงแล้วรอไปไหนเสียงโอ้โหกระตุ้นเล็กน้อยนะครับผม เจ็บคอเลยอุ้ยจะเดินเร็วมากพี่สิงห์ภาคนี้เฮ้ยเดี๋ยววัดเดินเร็วจังตอนนี้น่าจะเป็นสูตรที่ผมใส่ไว้ตอนก่อนเข้าเกมครับผมใช่ไหมพวกผมมาพีเทสเพอร์ฟอร์มานก่อนนะนี่น่าจะเป็นสูตรมันนะชิบหายแล้วไปใส่สูตรซะแล้วทุกคนสวยแล้วทุกคนไม่เป็นไรก็ยังคงเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นอยู่ดีนะครับผมจริงผมมาลองพีสูตรดูนะว่าเนี่ยสูตรถูกต้องหรือเปล่านะครับผมประมาณนั้นแล้วมันก็ใส่ค้างให้เลยนะประมาณนั้นทุกคนไปไหนอะแมปน่าจะบอกมันมีแยกฝั่งเนี้ยใช่ไหมฝั่งนี้คือสะพานอ๋ออันนี้เป็นเกาะข้างล่างนะไอ้สีดำๆมันคือลงไม่ได้ใช่ไหมครับที่แมปนั่นเริ่มลงกลางนี้พี่สิงห์หรือไอรอนแมนวะเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่ไอรอนฟิตอ่ะใช่ไหมไอ้ที่ผ้าพันสีเหลืองๆมันใช่เลยมันต้องเดินลงมาข้างล่างครับผมพี่สิงห์พลังเยอะขึ้นเรียกได้ว่าภาคนี้ก็ทำได้ดีกว่าภาคที่แล้วพอสมควรเลยสำหรับเรื่องของออปชั่นในการปรับแต่งนะครับผมก็เยอะมากขึ้นโอ้ยเรียกได้ว่าเรื่องของสูตรการโกงเนี่ยอลังการหมดทุกภาคแน่นอนแล้วดูสูตรเขาสิต่อยไม่โดนหรือว่าอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่ามีซ้ายขวาใช่ป่ะอย่างเงี้ยอ๋อนี่เทอร์นาโดทุกคนแล้วก็มีซ้ายขวาซ้ายอ๋ออย่างนี้แล้วก็มีอ๋อมันก็ขวาซ้ายขวานะเป็นเลยเฮ้ยเฮ้ยโอเคทุกคนซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาพี่สิงห์โหดไปเลยนะพาร์ทนี้ย่าหน้าเหมือนกดแล้วรอให้มันแสดงครับผมประมาณนั้นนะแล้วก็มีซ้ายขวาอะไรเนี่ยอะไรแดงๆครับผมไม่เข้าใจแล้วเราไปทางไหนต่อครับผมสิงห์ไปต่อได้เลยอ๋อนี่ไงวัดวานอนนะครับผมเดี๋ยวเราว่ากันไว้สวัสดีครับใครมาเยี่ยมเยียนก็ใครกันมาเยี่ยมเยียนเซอร์ไพรส์จริงๆตายละดูเหนื่อยๆกันจังเข้ามาพักข้างในก่อนไหมหนูแน่นอนครับเหนื่อยมากอยากพักมากเลยตอนนี้ขอบคุณครับพวกเราเกรงใจจริงๆอยากเกรงใจพี่สิงห์เขาสายพักก็พักๆไปเถอะนะแต่คงต้องขอรบกวนท่านด้วยนะพักแน่นอนตอนนี้นี่พัชป๊อปฉันบอกว่าเราต้องระวังตัวหน่อยนะเจ้าของบ้านนี่ท่าทางเขาแปลกๆ
เอ้าเธอไปสงสัยเขาทำไมล่ะเออเขาใจดีโอ้พระจันทร์เต็มดวงเยี่ยมมากช่างเหมาะเจาะจริงๆแขกรับเชิญของฉันแย่แล้วลิโอน่าหมาป่าสาวกลายเป็นปีศาจหมาป่าเอ้ากลายเป็นเอ้ยเจ้เฮียเจ้แสดงพลังมาเฉยเฮ้ยทำไมมอนภาคนี้มันดูดีกว่าภาคที่แล้ววะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายขวาขวาเธอจะดูมาเลยซ้ายซ้ายขวาขวาเฮ้ยเรายังไม่เคยใช้ตีเลยทุกคนไหนลองดูดิมันใช้ไงนะบอกว่าชาร์จอย่างนี้ป่ะกดคอนโทรกดคอนโทรแล้วก็เต็มที่เต็มผมจะรู้ได้ไงว่ามันเต็มที่อ่ะสวยแล้วท่านผู้ชมไม่ได้ใช้แน่นอนอันตีภาคนี้ชาร์จอ๋อนี่ชาร์จอ๋อนี่มันเป็นลูกไฟอย่างนี้ทุกคนแล้วไงต่อก็พ่นเพื่อโว้เพื่อโว้โว้โหเฟี้ยวฟ้าวทุกคนนี่ใครอ่ะเฮ้ยอ๋อนี่น่าจะเป็นเพื่อนเราครับผมฮัลโหลอ๋อมาตามหาเพื่อนครับผมนี่สำเร็จภารกิจแล้วรวดเร็วทันใจดีครับผมทางนี้โอเคโอ้นี่เขามีสรุปให้ด้วยครับผมพลังชีวิตราคา 1,000 ผมจะเอาราคาไปทำไมครับผมอัปเกรดความสามารถได้โอ้นี่เรามี 3,000 กว่าครับผมผมอัพเลยแล้วกันนะเอาอันแพงสุดเลยครับผมอัพยังไงอ่ะนั่นน่ะสิอ๋อดาวอ๋อดาวโอ้ภาคนี้มีอะไรมากขึ้นครับผมแต่เราจบเร็วขึ้นผมควรจะดีใจหรือเสียใจที่จะต้องบอกลาทุกคนซื้อไปเลยครับ2อันนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครอยากติดตามนะครับพาร์ทต่อไปจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมจะขอพระคุณมากเลยแล้วก็วันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเฮ้ยบอกลาภาษาจีนนะเชี่ยๆBye.